ักเขาแล้วล่ะนี่ครับดูหัวรักความกันนะครับนี่ละลายเนาะกี่ทีเล่น9แล้วตัดเป็นตอนที่2แล้วโอเคดูแล้วก็ไม่ละลายนะครับแล้วก็วัดเหมือนไม่เสียเนาะแต่ว่าต้องลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูนะครับบางทีบางอย่างก็วัดดูไม่เสียลองดูครับไม่คงแห้งแห้งหรือว่าคอมต้องเท่งต้องฝาเลยอ่ะมาควรจะของบ้านอีกแล้วกระเป๋าใหญ่เลยพี่กระเป๋าใหญ่ไปที่จำลุกเยอะๆนั่นแหละโอ้โหสีกระเป๋ามันอยู่ในรถด้วยเจ้าแมวนี่เช่นแมวก็เอาแคปมามี45นะให้ลองใช้แคปสตาร์ทที่มากกว่านะครับมาสตาร์ทให้ออกก่อนนี่45ไมโครก่อนมีในรถไหมครับเดี๋ยวเข้าไปเบิกนะครับอาจจะไมโครแห้งนิดหน่อยหรือว่ามีปัญหาสตาร์ทไม่ออกมันติดนะมันค้างนะครับจะเอาตัวค่าที่เป็นตรงมาใส่ก่อนอันนี้ก็ใส่45ไมโคร440โวลต์กันนี่ที่รถมีค่านี้อยู่นะครับมีค่าเท่าไหร่ก็ลองก่อนนะครับลองก่อนใส่ลองก่อนใช้ได้ค่อยไปซื้อตัวใหม่นะครับค่อยไปเปิดอะไรมาไม่ได้เดี๋ยวซื้อมันเสียเที่ยวเอาเป็นเสื้อป๊อกอะไรอย่างเงี้ยใส่เราจะใช้วันนั้นไงที่โน่นนะบางบอล5ว่าไม่มีไม่ซื้อเลยนึกว่ามีหลายตัวใส่ไปทั้งไปนี่อย่างละตัวตุนอะไรอย่างละตัวอาวานที่เปิดแอร์ครับเปิดแอร์เลยครับเปิดเบรกเกอร์อะไรครับเปิดอะไรพี่เบรกเกอร์เปิดแอร์เลยครับกระแสไว้นะฮะเปิดแอร์เลยนะพี่เปิดละเปิดแล้วแอร์เปิดอยู่ละตาดีกันไอ้พวกนี้เวลาเปิดใหม่ๆมันมีดีเลย์ใช่ไหมนะครับมันมีหน่วงใช่ไหมหน่วงที่ตัวบอร์ดครับหน่วงที่ตัวบอร์ด3นาทีไอ้พวกนี้เปิดใหม่ๆก็ลมยังไม่ถึงต้องรอแป๊บนึงใช่ต้องรอถ้าเป็นรุ่นเก่าจะหน่วงอยู่ตรงนี้หน่วงที่คอยร้อนแต่รุ่นใหม่จะหน่วงที่แผงจรมีรีเลย์สั่งรอสตาร์ทออกหน่วง3นาทีสตาร์ทไม่ออกอ่ะพร้อมจริงการในคอมพิวเตอร์มันเดินกันไม่มีแรงทำไหมโอ้โห40แอมป์เนี่ยนู่นแอปเดินนี่คอมสตาร์ทไม่ออกคอมสตาร์ทไม่ออกอัตโนมัติ40แอมป์อ่ะเฮ้ยทำไมบิดเครื่องไม่ทิปอ่ะดู30 40ผิดเลยครับพี่คอมเจ๊งพี่คอมพังเหรอสตาร์ท40แอมป์ไม่ออกสตาร์ทไม่ออก
ปิดสติ๊กเกอร์แล้วครับปิดสติ๊กเกอร์ใช่ช็อตรอบอยู่อ่ะน่าจะช็อตส่งได้ไหมเปลี่ยนอย่างเดียวพี่เปลี่ยนอย่างเดียวครับเปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนคอมนี่แปลงไหมก็อะไรอ่ะดีมากก็สรุปว่าคอมเพรสเซอร์เสียนะครับก็เดี๋ยวดำเนินการตรวจเช็คอีกทีนะครับโอเคครับติดตามกันต่อไปครับ